ข้าสู่ช่วงที่3นะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณสมพงษ์เบญจเทพนันผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนคุณสมพงษ์สวัสดีปีใหม่ครับครับสวัสดีปีใหม่ครับคุณเอกครับเชิญเลยครับโอ้วันนี้สถานการณ์หุ้นไทยสุดยอดเลยนะคุณสมพงษ์สุดยอดจริงๆก็คิดไว้อยู่แล้วนะครับเมื่อวานใน Facebook ก็พยายามเตือนนะครับว่าวันนี้ลงมาเป็นจังหวะซื้อนะครับทามมิ่งที่ซื้อที่ดีเลยแต่ได้ราคาถูกนะครับเพราะว่ามองตั้งแต่เช้าแล้วนะครับตลาดหุ้นในกลุ่มทิพย์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์เขาก็บวกกันแรงมากเลยนะครับครับคือวันนี้เนี่ยเปิดตลาดมาตลาดทั่วโลกเนี่ยบวกหมดยกเว้นญี่ปุ่นที่มีสถานการณ์ของโควิด -19 แล้วมีวันสิ้นปีเขาบวกไป700กว่าจุดใช่ๆๆๆๆก็พักนิดนึงไม่ได้ซีเรียสเออแต่นอกนั้นบวกหมดเลยครับเขาบอกว่าซีกโลกตะวันตกคืนนี้ก็น่าจะบวกเยอะครับก็เงินมันท่วมอ่ะก็เห็นได้ว่าบิตคอยอ่ะไปล้านบาทแล้วเหรียญนึงอ่ะเออบิตคอยนี่สุดยอดเลยนะผมว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะคุณสมพงษ์เขาไปเล่นบิตคอยกันเยอะมากเลยนะก็มันเราต้องขอประกาศว่าเราเข้าสู่ภาวะการเก็งกำไร 100% แล้วในบิตคอยใช่ไหมทุกอย่างทุกอย่างเลยใช่ไหมทุกอย่างที่มันซื้อขายได้ในตลาดโลกเออทองคำก็กลับมาเป็นขาขึ้นเฉยเลยแล้วมันจะเป็นภาวะเก็งกำไรอีกนานไหมคือถ้ามันเป็นภาวะเก็งกำไรอีกสักปีนึงเราก็มีความสุขนะพูดจริงๆก็น่าจะนานนะน่าจะนานน่าจะนานนะน่าจะเป็นปีอ่ะในคราวที่แล้วที่เราขึ้นไป1,700กว่าเราก็เก็งกำไรกันไปอีก3ปีแล้วกว่าจะแตกใช่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 มันไม่ใช่ขึ้นแบบแบบ V shape ขึ้นไปแล้วโป้งแตกเลยเออมันต้องไปเขย่าข้างบนก่อนให้เมาทั้งหลายตื่นเต้นตื่นทองต้องจุดไฟให้ติดก่อนนะถามว่าตอนนี้เนี่ยคนกลัวไหมกลัวกันหมดแหละยิ่งประชาชนกลัวใหญ่เลยกลัวสิไม่กลัวได้ยังไงโควิดที่คนตื่นเต้นกันทั้งเมืองอ่ะไม่เห็นจะกล้ากลัวเลยกทมเขายังกลัวเลยคุณกทมเขายังกลัวเลยเขาประกาศไม่คุณเนี่ยกินข้าวถึงทุ่มนึงเนี่ยกทมเขายังกลัวเลยก็แต่ประเทศอื่นเขาก็เป็นกันทั้งเยอะกว่าเราอีกแล้วก็ขึ้นกันคือระวังได้แต่ไม่ต้องถึงขนาดประสาทเสียขนาดแบบมันต้องอยู่กับมันอ่ะครับมันต้องอยู่กับมันคุณจะไปเป็นที่หนึ่งของโลกศูนย์คนศูนย์คนมันไม่ได้หรอกมันเสียหายมันได้อย่างเสียยากอ่ะเออจริงนะครับมันเสียหายเยอะรอบนี้ก็ดีใจที่เขาไม่ก็เข้มแค่ครึ่งเดียวให้กินถึง6 โมงเย็นอะไรเงี้ยนะอันนี้นายกสั่งเปลี่ยนแล้วนะนายกบอกว่ากินถึงได้3 ทุ่มมันก็น่าจะประมาณนั้นอ่ะเออผมว่าถ้าถึง6 โมงเย็นถึงทุ่มนึงอ่ะคนเขายังไม่กินข้าวเย็นกันอ่ะผมว่านะไปป้องกันวงเล่าดีกว่าแค่นั้นแหละไปป้องกันประเภทพวกเข้าเมืองกับบ่อนการพนันดีกว่าไหมเป็นทุกอย่างแหละมันงานนี้มันคนโกรธเยอะนะโอ้โหคุณสมพงษ์คือแบบที่คนเขาด่ากันก็เพราะนี่ไงเพราะเรื่องอย่างเงี้ยก็ทุกคนเข้มจะตายใช่เข้มไม่ว่าคนตัวเล็กเหนื่อยด้วยนะผมว่า วิกฤตปี63เนี่ยมันแตกต่างกับ40นะเพราะ40เนี่ยคนกระทบก็คือคนทำงานอันนี้เป็นหลักสามเหลี่ยมกลับหัวใช่แต่ปี63เนี่ยคนตัวเล็กกระทบเยอะนะครับเยอะมากตัวใหญ่ไม่กระทบเลยแล้วปี40เนี่ยคือคนตัวใหญ่แต่ปี63เนี่ยคือคนตัวเล็กนะก็อย่างที่เรียนทราบว่าเป็นวิกฤตของสามเหลี่ยมกับหัวซึ่งมันรุนแรงกว่าเพราะว่าปี40เรารอดเพราะคนตัวเล็กนะเรารอดเพราะ SME เรารอดเพราะ SME ช่วยกันต้านจนมันแต่ตรงนี้เนี่ย SME มันโดยเฉพาะตายหมดตายโดนซอยหมดอ่ะโดนซอยหมดอ่ะไอ้ประเภทบอกว่าหยุดพัก1เดือนแล้วค่อยกลับมาทำงานมันไม่มีใครกลับมามีแรงแล้ว SME คือไอ้คนตัดสินใจมันต้องเข้าใจ SME หน่อยอ่ะแต่ประเด็นก็คือเมื่อเช้าผมยังไม่รู้เลยวันนี้ผมทานข้าวในร้านอาหารได้หรือเปล่ามันมั่วไปหมดเลยแบบใช้เวลาติดตามข่าว3วันตกลงใจยังไงกันเนี่ยนั่นน่ะดิช้ามากกลับมาเรื่องหุ้นเนี่ยคำถามก็คือวันนี้ปิดบวกมาแล้ว 18.89.1468.24 ระยะสั้นเอาแค่สัปดาห์นี้มันจะเป็นยังไง
ขึ้นไปเหยียบ 1,500 ใหม่เลยไหมหรือใช่ใช่ใช่เพราะว่าในอาทิตย์ก่อนที่มันผันผัวเนี่ยมันเกิดมาจากหุ้นเดลต้านะครับที่เดลต้ามันร้อนแรงจนทุกคนกลัวมันพักฐานแล้วมันมีผลต่อดัชนีเยอะมากครับนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันโอเคมันเข้ามาละมันเข้ามาสู่เส้น50แล้วมันก็เริ่มคือมันจบไปละสำหรับเดลต้าก็คือมีดับปักวิญญาณแท่งเบลเลอร์เลยมันไม่ขึ้นแล้วแหละเพราะนั้นมันก็จะค่อยๆนิ่งๆไปเรื่อยๆแล้วก็การลงทุนก็จะเข้าสู่ภาวะของจริงละที่ฝรั่งกลับมาซื้อจริงจังนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องเลือกหุ้นให้ถูกตัวครับนะครับเลือกหุ้นให้ถูกตัวเน้นเพราะว่าถ้าหุ้นขึ้นมาตรงนี้เนี่ย300กว่าจุดเนี่ยแล้วถ้าหุ้นในพอร์ตตัวไหนมันไม่ขึ้นเลยก็ควรจะขายจริงไหมครับจะถือไปทำไมเพราะมันเขาไม่เล่นอ่ะนะครับมาเล่นในตัวที่เป็นหัวหน้าโจรเนี่ยก็ยังคงแนะนำในตุ่มกลุ่มปิโตเคมในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่เราคุยกันมาตลอดนะครับยังวันนี้ก็ฟอร์มสวยด้วยนะครับไอตัวลูกรักก็ IRPC ก็พักฐานมาเดือนหนึ่งได้ละมั้งนะครับทะลุวันนี้วันพรุ่งนี้มะรืนนี้ทะลุ4บาทได้ต้องฟอลโลบายนะอย่าขายนะนะครับเพราะว่าหุ้นขาขึ้นกระต่ายกระทิงอ้วนแล้วก็คือซื้อแพงเพื่อขายแพงกว่านะครับแล้วก็พักมานานมากขึ้นอีกรอบหน้าเนี่ยร่างน่าจะขึ้นได้ค่อนข้างแรงเขาเป็นหุ้นไซเคิลนะครับไม่ใช่หุ้นปั่นเขาเล่นแย่มากมา3ปีที่ผ่านมานะครับตอนเชียร์ใหม่ๆนึกถึงคนด่านะครับมันแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนเทรนด์แล้วมันเป็นขาขึ้นนะครับส่วนถ้ามองหุ้นตัวลงขาลงปรับฐานหนักๆวันนี้ก็ฐานไทยก็น่าสนใจสายย่อนะครับก็น่าสนใจสำหรับตัวฐานไทยลงมาที่แนวรับแล้วนะครับก็มีให้เลือกนะครับสายไล่ก็คือ IRPC follow by คือรับขึ้นเลยถ้าสมมติทะลุ4บาทได้นะครับส่วนถ้าใครไปซื้อหุ้นตอนมันปรับฐานแรงๆก็ฐานไทยซื้อตรงนี้บาท6ตังค์ขายบาท15มันก็มีการให้เล่นอยู่พอสมควรครับครับก็คือพูดง่ายๆก็คือสายไล่เนี่ยดูยังดูปิโตเคมีโดยเฉพาะ IRPC สายย่อดูแบงค์เน้นฐานไทยว่างั้นเถอะใช่แล้วก็หุ้นที่หลีกเลี่ยงก็จะเป็นหุ้นกลุ่ม 5G ที่เราคุยกันนะครับลงทุนไปเยอะแต่เก็บเงินไม่ได้นี่ใครถามใน Facebook มาเนี่ยคุณสมพงษ์ตอบให้แล้วนะว่าทำไมกลุ่มสื่อสารไม่ขึ้นเลยนะครับคุณสมพงษ์ตอบมันจำเป็นต้องลงทุนนะ 5G มันต้องลงแต่แบบเก็บเงินไม่ได้อ่ะไม่ขายนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พอร์ตยังอัดเต็มอยู่ยังไปต่อได้ยังเต็มพอร์ตไปเลยนะครับครับครับแล้วส่วนตัวที่เฟกอะไรนะฮะเรื่องนิดนึงเราให้เดลต้ามันหายซ่าก่อนตัวไหนนะตัวไหนนะเมื่อกี้เสียงขาดครับคุณตัวที่เฟกนะครับอ๋อที่เฟกอย่าเพิ่งไปยุ่งว่างั้นเถอะใช่ใช่เพราะเดลต้ามันบิดเบือนเยอะมันตกขึ้นตกลงตามไม่ทันงงถ้าใครเล่นทีเฟกช่วงนี้นะต้องระวังอ่ะผมว่าเดี๋ยวมีสถาบันต้องรีบาลานะเอาง่ายๆนะวันนี้ผมว่าสถาบันบางสถาบันก็งงนะเช้าผมเห็นขายกันอ่อนๆนะบ่ายไล่กันกลับแทบไม่ทันเลยพอเห็นฝรั่งซื้อแต่แล้วมันแต่นั้นใกล้ส่วนหนึ่งอันนั้นไม่ได้เกินความคาดหมายแต่ว่าตัวเดลต้านี่คาดหมายไม่ได้เลยใช่ใช่ตกขึ้นตบลงใช่ไหมแล้วมันมีผลต่อดัชนีเยอะเพราะฉะนั้นยังเป็นกระทิกอ้วนนะยังเป็นบูลลิชนะฮะคุณสมพงษ์ยังบูลลิชครับครับครับชัดเจนฮะขอบคุณครับคุณสมพงษ์ครับยินดีครับสวัสดีครับสมพงษ์เบญจเทวนันท์ครับไอล่าครับเอาละครับมาดูคำถามครับเวลาเราเหลือไม่เยอะนะครับผมตอบคำถามเลยนะครับใน Facebook เอก Investment ครับจริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้กลยุทธ์สำคัญมากนะครับคือถ้าฟังจากวิเคราะห์ทั้ง2ท่านเนี่ยมีตัวเล่นเรียบร้อยแล้วนะครับผมบอกเลยว่าพรุ่งนี้มีเขย่าพรุ่งนี้โอกาสเปิดบวกมีแต่มีเขย่าขยับยังไงคุณเข้าไปดูในเว็บไซต์เอก Investment นะครับวิธีการเข้าไปดูนิดหนึ่งนะครับคุณเข้าไปในเว็บไซต์นะครับเอก Investment นะครับแล้วคุณกดเข้าไปดูตรงนี่คือเว็บไซต์เอก Investment นะฮะแล้วคุณกดเข้าไปดูตรงเข้าสู่ระบบนะครับตรงนี้นะฮะถ้าใครเข้าไม่เป็นนะครับก็โทรไปนะครับโทรไปที่เบอร์นะครับโทรไปที่เบอร์0956172646 0956172646ครับอ่ะมาดูคำถามครับมาตอบคำถามก่อนคุณอะไรคุณอะไรเทรดเดอร์เนี่ยอะไรเนี่ยโอ้
มอง STGT ยังไงพอดีพอถามใน Facebook แล้วมันหลุดไปหลุดมานะฮะ STGT มองยังไงพรุ่งนี้สปิดพาถูกไหมพรุ่งนี้สปิดพาผมพูดจริงๆนะถ้าตระกูลยางทั้งหมดอะถ้าอาทิตย์สองที่นี้ไม่วิ่งเนี่ยผิดปกติแล้วครับอาจจะเป็นเหมือนที่คุณสุวัสดิ์บอกก็คือตอนนี้หลายคนเขามองข้ามช็อตนะเขามองข้ามช็อตไปว่าหลังจากนี้เป็นยังไงมันคือเป็นเหตุผลที่ทำไมในตัวของวันนี้โรงแรมขึ้นแต่ถุงยางไม่ขึ้นถุงมือยางนะครับไม่ใช่ถุงยางนะครับคำถามหายเวลาก็หมดด้วยครับเวลาน่าจะหมดใช่ไหมเวลาหมดแล้วฮะนะครับก็ฟังแก่นักวิเคราะห์นะครับฟังไม่ทันกลับไปรีไวซ์ดูได้นะครับใน Facebook เอก Investment นะครับส่วนคำถามวันนี้ที่ตอบไม่ทันขออภัยครับพรุ่งนี้ถามมาใหม่เดี๋ยวจะถามจะตอบตอนวันพรุ่งนี้นะครับแต่ฟังดูอย่างนี้คุณสุพงศ์นะครับอาจจะพูดถูกก็คือเป็นยุคของการเก่งกำไรเราชาวหุ้นนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคุณจะมองตลาดหุ้นขึ้นหรือหุ้นลงไม่เป็นไรแต่เราใช้โอกาสของการเป็นคนตัวเล็กในตลาดหุ้นคนตัวเล็กที่อยู่นอกตลาดหุ้นเสียเปรียบจริงๆครับปี63คนตัวเล็กตายเยอะแต่คนตัวเล็กที่อยู่ในตลาดหุ้นอาศัยความว่องไวความได้เปรียบให้เป็นประโยชน์นะครับนี่คือโจทย์สำคัญที่คุณจะชนะตลาดหุ้นได้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการ